ส่วนพี่น้องเกษตรกรที่ตอนนี้โดยเฉพาะที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่ตอนนี้กำลังเพาะปลูกแล้วก็ทำการเกษตรกันอยู่นะคะทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าเปิดประตูระบายน้ำเพื่อปล่อยน้ำเข้าทุ่ง12ทุ่งลุ่มต่ำเจ้าพระยาตอนล่างตอนนี้เป็นสัญญาณเริ่มฤดูกาลทำนาปีแล้วค่ะไปฟังเสียงท่านรัฐมนตรีค่ะเรื่องนี้นะคะนายกฤษฎาบุญราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดการส่งน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำ12ทุ่งตอนล่างลุ่มเจ้าพระยาที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุสำนักชลประทานที่12โดยคุณกฤษดานะคะบอกว่าวันที่1พฤษภาคมนี้เป็นกำหนดเวลาเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูกกรมชลประทานค่ะจะส่งน้ำให้กับเกษตรกรเพื่อทำการเพาะปลูกข้าวนาปีในพื้นที่12ทุ่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างครอบคลุมพื้นที่ 1,150,000 ไร่ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยนะคะจะใช้เป็นแก้มลิงรองรับปริมาณน้ำในช่วงฤดูน้ำหลักก็คือช่วงเดือนกันยายนไปจนถึงช่วงเดือนตุลาคมเพื่อที่จะลดผลกระทบจากอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วก็พื้นที่ข้างเคียงโดยก็ได้ทำความเข้าใจกับพี่น้องชาวนาแล้วก็จะส่งเสริมการประกอบอาชีพอื่นๆประกอบไปด้วยค่ะแจ้งกับท่านอธิบดีที่เกี่ยวข้องนะครับว่าในเรื่องการบริหารจัดการน้ำเนี่ยถ้าปล่อยให้กรมชลประทานเป็นผู้บริหารจัดการน้ำอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เพราะนั้นเจ้าที่ของกระทรวงเกษตรไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมการเกษตรที่ทำหน้าที่เป็นเกษตรจังหวัดอำเภอเนี่ยจะต้องลงมาในพื้นที่ทางปศุสัตว์กับทางสำนักงานประมงก็ต้องลงไปบอกด้วยว่าเมื่อเขาเลื่อนระยะเวลาการทำนาแล้วเวลาที่เหลือเนี่ยก็ไปทำอย่างอื่นซึ่งได้รายได้เพิ่มมากขึ้นสมมุติเขาทำตามระยะเวลาธรรมชาติเหมือนที่ผ่านมาจะได้เงินจำนวนหนึ่งแต่มาเลื่อนแล้วเนี่ยน้ำที่มาหลังฤดูทำนาเนี่ยก็ไม่ใช่ปล่อยให้เสียไปนะครับเอามาใช้ในการประมงได้หรือทำปลูกผักที่อาศัยน้ำได้อีกนะครับด้านนายทองเปลวกองจันทร์อธิบดีกรมชลประทานก็ยังกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าการบริหารจัดการน้ำแบบเหลื่อมเนี่ยนะคะสามารถรับน้ำในฤดูน้ำหลากได้กว่า 1,500 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะหรือว่าเท่ากับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์2เขื่อนค่ะทำให้น้ำเนี่ยไม่ไหลท่วมพื้นที่ปลูกข้าวจุดอื่นๆด้วยแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจในพื้นที่ภาคกลางด้วยตามปกติแล้วการทำนาปีนะคุณชลพรจะเริ่มต้นก็คือเดือนมิถุนายน อันนี้เราขยับให้มาเร็วหน่อยก็คือ1เดือนด้วยกันในวันที่1พฤษภาคมนี้นั่นเองค่ะ